อกว่าทำไร่สตรอเบอรี่เหรอบ้าปัญญาอ่อนปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่ที่มันร้อนขนาดนี้ค่ะพ่อแม่ก็คิดว่าอย่างนั้นด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมสิ่งที่หนูพยายามเรียนรู้มากมายเนี่ยหนูมาเพื่อที่จะพัฒนาครอบครัวแล้วนะให้มันดีกว่าเดิมแต่หนูกลายเป็นคนแบบปัญญาอ่อนสิ้นคิดหนูต้องพยายามปลูกสตรอเบอรี่ให้สำเร็จให้ได้ทำยังไงก็ได้หาวิธีการที่จะทำให้มันสำเร็จเพื่อเอาชนะคำว่าโง่ให้ได้ค่ะก็เลยค้นหาไปที่สถานีวิจัยดอยปุยค่ะไปถามเขาว่าทำไมเราปลูกแล้วมันได้ผลแบบนี้อาจารย์ก็ให้ข้อมูลมาว่าเราควรจะปลูกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เราการที่ได้รับความรู้ตรงนั้นทำให้เราสามารถมาเลือกสายพันธุ์แล้วก็พัฒนาสตรอเบอรี่ของเราเราสามารถทำแล้วก็ปลูกสตรอเบอรี่ได้แล้วด้วยความพยายามด้วยความมุ่งมั่นของเราค่ะเอาความรู้ตรงนั้นมาเผยแพร่ใน Facebook หรือว่าในเพจของเราแล้วก็รับออเดอร์ลูกค้าจากตรงนั้นแล้วก็ส่งขายออนไลน์ค่ะภูมิใจมากค่ะเพราะเราทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราใช้องค์ความรู้ที่เรามีมาพัฒนาบ้านเกิดของเราทำให้คนเข้ามาเที่ยวในชุมชนทำให้เด็กวัยเดียวกันมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรมากยิ่งขึ้นมีความคิดว่าไม่อยากจะออกจากชุมชนอยากจะอยู่ช่วยกันพัฒนาให้มีคนมาเที่ยวบ้านเราเยอะๆหนูเคยคิดว่าทำไมหนูไม่เกิดในครอบครัวที่รวยเพราะว่าวันหนึ่งหนูเกือบไม่ได้เรียนหนังสือเพราะหนูเป็นลูกเกษตรกรพ่อหนูแม่หนูเรียนจบแค่ป.4มันไม่ได้ผิดนะคะแต่สิ่งที่หนูภูมิใจไปมากกว่านั้นก็คือความพยายามค่ะพยายามเนาะทำอาชีพเกษตรส่งลูกเรียนสูงเราเลยมีความรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจมากๆหนูวันหนึ่งหนูจะทำอะไรหนูต้องเป็นเกษตรกรแล้วหนูจะนำพาทุกคนในชุมชนนะคะให้หนีจากความจนให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีๆถ้าหนูทำได้หนูจะพยายามทำให้ถึงที่สุด